ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังนะครับวันนี้มาพบเจอกันกับสถานการณ์ข่าวจะเรียกว่าเป็นข่าวด่วนก็ว่ายังได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะมีประเด็นของข่าวสารล่าสุดที่ออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทนไม่ได้แล้วครับกำลังจะประกาศใช้เคอร์ฟิวทั้งประเทศกำลังนะครับสื่อทุกสำนักรายงานตรงกันมาจากศูนย์โควิดทำเนียบรัฐบาลว่าหลัง6โมงเย็นวันนี้พลเอกประยุทธ์น่าจะออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อทำการแถลงประกาศใช้เคอร์ฟิวทั้งประเทศว่ากันว่าเบื้องต้นนะครับเวลาน่าจะถูกกำหนดตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4 4ทุ่มจนถึงตี4นะครับก็จะมาลำดับเหตุการณ์แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วถ้าประกาศจริงจะมีผลกระทบทั้งด้านดีด้านเสียอย่างไรกันบ้างและที่สำคัญจะจัดการเจ้าไวรัสตัวร้ายก็คือโควิด-19 เนี่ยได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์มาแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยสถานการณ์กันมาว่าจะมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวหรือไม่นี่ฮะคุณผู้ชมครับดูภาพนี้นะเคอร์ฟิวจะมาหรือไม่พลเอกประยุทธ์นะนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาลำดับไล่เรียงเหตุการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าที่มาที่ไปของการเตรียมจะประกาศใช้เคอร์ฟิวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้อ่ะสวัสดีทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าเคอร์ฟิวในความหมายของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันคืออย่างไรอยากให้เปิดใจกว้างนะครับอย่าเพิ่งว่ากันอย่าเพิ่งตัดสินใจก่อนที่จะได้รับฟังข้อมูลที่ผมจะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบต่อจากนี้ถามว่าจู่ๆเนี่ยเรื่องเคอร์ฟิวมันมาจากไหนคือจริงๆเนี่ยนะครับสื่อได้ยินมาหลายวันละเป็นรายงานข่าวมาจากห้องประชุมแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอามาพูดไม่กล้าที่จะเอามานำเสนอจนท้ายสุดวันนี้เนี่ยตอนบ่ายมีการแถลงจากศูนย์โควิดสคบในขณะที่นายแพทย์ทวีสินเนี่ยกำลังแถลงอยู่สื่อก็ฝากคำถามไปยังนายแพทย์ทวีสินนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองฟังกันดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่นายแพทย์ทวีสินเนี่ยนะครับได้ทำการพูดออกมานั้นเนี่ยจริงๆมันเกือบจะชัดเจนซะด้วยซ้ำไปนะครับว่าน่าจะมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะครับน่าจะมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเป็นเพิ่มระดับเป็นเคอร์ฟิวอ่ะเดี๋ยวผมอยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูกันนะฮะลองดูกันก่อนโทรทัศน์ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะครับท่านนายกส่งท้ายคำถามนี้มีคนถามมามากเรื่องของกระแสข่าวว่าจะมีการยกระดับจนถึงขั้นเคอร์ฟิวปิดไม่ให้มีการเดินทางตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4บ้าง4ทุ่มถึงตี5บ้างอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอยติดตามในช่วงหน้าจอโทรทัศน์ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะครับท่านนายกมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนมาตรการต่างๆตัวเลขต่างๆที่พวกเราทำกันมามีท่านชมว่าขอบคุณพวกเราเหนื่อยกันทุกคนแล้วก็ทำให้ผลของการติดเชื้อตัวนี้ยังเป็นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ลดลงแบบ อย่างมีนัยสำคัญท่านนายกก็พูดถึงมาตรการจากเบาไปหาหนักตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเวลาที่จะมีการประกาศกันอีกทีหนึ่งนะครับตามหน้าจอทีวีทั้งหลายนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วก็จะได้ร่วมมือกันเราต้องผนึกใจกันเป็นหนึ่งท่านนายกจะมากล่าวด้วยตัวท่านเองขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยตัวท่านเองวันนี้ก็คงจะได้ต้องติดตามกันตรงนี้นะครับครับได้ยินได้ฟังชัดเจนแล้วนะครับคำแถลงของโฆษกสคบพูดแบบนี้เนี่ยคือพิธีกรถามว่าจะประกาศเคอร์ฟิวไหมโฆษกสคบไม่ปฏิเสธเห็นไหมครับคือถ้าไม่ประกาศเนี่ยก็คงบอกไปแล้วอ๋อไม่มีเรื่องนี้หารือในที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้
หมอทวีสินเนี่ยเลี่ยงในการตอบคำถามว่าเดี๋ยวรอฟังท่านนายกพูดเองจะดีกว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่นายกจะเป็นคนพูดเองเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่เนี่ยปฏิเสธไปแล้วเพียงแต่มันจะใช่เคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4หรือเปล่าหรือมันจะเป็นเวลาอื่นส่วนมันจะเป็นทั้งประเทศหรือไม่หรือมันจะเป็นบางพื้นที่ผมว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะอย่างที่สื่อรายงานทุกสำนักมันอาจจะมีรายละเอียดเนี่ยมากกว่านั้นรอฟังกันก่อนนะครับแต่ด้านหนึ่งก็ชื่นชมหมอทวีสินนะครับอันนี้เพิ่งมาเป็นโฆษกสคบได้แค่เพียงไม่กี่วันนะครับต้องเจอกับทุกสถานการณ์แรงบีบแรงกดดันท่านฉลาดนะผมฝากแบบนี้เลยแล้วกันเสร็จศึกนี้ตั้งให้เป็นโฆษกรัฐบาลไปเลยเอาเรื่องจริงนะครับผ่านวิกฤตรอบนี้ไปให้หมอทวีสินเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลไปเพราะท่านพูดรู้เรื่องนะสื่อสารอะไรมาพี่น้องประชาชนก็เข้าใจและวันนี้เนี่ยตอบคำถามพิธีกรโอ้โหชาญฉลาดครับแบ่งรับแบ่งสู้โยกซ้ายโยกขวาแล้วหาทางลงได้อย่างสมูทเลยเห็นไหมครับพิธีกรถามว่าเรื่องเคอร์ฟิวเป็นยังไงท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญขอให้พี่น้องฟังนายกแถลงวันนี้จะดีกว่าเห็นด้วยไหมฮะว่าให้เป็นโฆษกรัฐบาลไปเลยหมอทวีสินเนี่ยนะครับท่าทีวาจาเสน่ห์นะครับรูปร่างหน้าตาสมองนะครับทรงมันได้เหมาะกับคนเป็นโฆษกส่งได้ครับคนลักษณะนี้เนี่ยไม่ค่อยสร้างศัตรูนะฮะจะมีแต่คนชอบบุคลิกมันเกิดมาเป็นแบบนั้นอันนี้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบหรือไปว่าโฆษกคนเดิมแต่ประการใดนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ